สวัสดีครับวันนี้ M98 TV มีเคล็ดลับอะไรดีๆมาบอกเพื่อนๆกันนะครับจะเป็นอะไรนั้นไปชมได้ครับนี่ครับท่านผู้ชมจะเห็นแถบบาร์ด้านบนนะครับนี่แหละที่ผมขยับเนี่ยมันมีความพิเศษนะครับตรงนี้เลยครับพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นโหมดสแกนภาพนะครับผมก็มาจ่อที่นาฬิกาข้อมือของผมนะครับจึ๊บแล้วก็ได้ผลออกมาเป็นยังไงนี่แหละครับสิ่งที่นาฬิกาของผมได้ปรากฏขึ้นโดยการสแกนนะครับเห็นไหมครับมันคือ Google Lens นะครับเป็นแอปเสริมพิเศษของ Google ผมเพิ่งรู้วันนี้นะครับอาจจะมีมานานแล้วก็ได้คือเราสามารถนะครับเอากล้องนะครับไปสแกนสิ่งที่เราอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรราคาเท่าไหร่และขายที่ไหนก็เอามาจ่อกับวัตถุเห็นไหมครับแป๊บเดียวขึ้นมาเลยครับเหมือนเปียบเลยนะครับพัดลมมิล่าเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยครับสำหรับแอป Google Lens นะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นตัวเสริมของการเซิร์ชของ Google นะครับเนี่ยครับพัดลมตัวนี้เราก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าราคาคร่าวๆมันประมาณเท่าไหร่อาจจะถูกจะแพงก็ไม่ต่างกันมากนะครับเนี่ยครับมันก็ลิงก์เข้าไปสู่เว็บไซต์สำหรับการซื้อเลยนะครับเนี่ยครับ380นี่คือข้อดีของการใช้ Google Lens นะครับมันสแกนได้ทุกสิ่งอย่างเดี๋ยวผมจะลองไปสแกนวัตถุอย่างอื่นดูนะครับนี่พัดลมนะต่อไปลองไปสแกนสิ่งหนึ่งดูนี่ครับต้นตะบองเพชรครับลองสแกนดูพอมันขึ้นจุดตรงกลางครับให้เรากดแตะที่ปุ่มชัตเตอร์นะครับเห็นไหมครับมันขึ้นมาแล้วครับเป็นรูปต้นตะบองเพชรหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับแล้วก็บางทีก็จะนำพาเราไปสู่ร้านที่ซื้อต้นตะบองเพชรนี้ได้มันมีประโยชน์อยู่นะครับคืออยากจะได้อะไรครับสแกนแล้วก็กดชัตเตอร์เลยนะครับปุ๊บนี่ครับพระพิฆเนศขึ้นมาในรูปแบบเดียวกันเลยนะครับแล้วก็เผลอๆอาจจะได้ในรูปแบบอื่นๆที่สามารถทำให้เราไปเลือกดูเลือกหาได้มากขึ้นนะครับมีประโยชน์มากเลยครับเพื่อนๆก็ลองใช้ดูนะครับมันจะอยู่ในแท็บเซิร์ชนะครับแท็บค้นหาของแอป Google อย่างสมมติรีโมทเราพังเงี้ยเราลองสแกนดูแล้วก็ไปหาดูนะครับว่าราคาเท่าไหร่มีขายที่ไหนมันก็สะดวกมากเลยนะครับเนี่ยราคา60บาทเลยนะครับมันอาจจะใช้ทดแทนกันได้บ้างตรงรุ่นบ้างอะไรบ้างแต่ก็พอเป็นแนวทางให้เรารู้ราคาของสิ่งที่เราจะต้องการสแกนแล้วก็ต้องการจะซื้อหามานะครับลองมาถ่ายตัวนี้นะครับตัวเก็บข้อมูลนะครับ WTถ้าเรามีรูปมือเราติดเข้าไปบางทีมันก็จะสแกนผิดพลาดแต่ว่าถ้าเราถ่ายให้ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูมุมนี้นะครับปึ๊บมีจุดขึ้นตรงกลางแล้วเรากดจดชัตเตอร์นะครับขึ้นมาแล้วครับเหมือนกันเปียบเลยครับบางทีก็อาจจะเป็นของเว็บต่างประเทศบ้างเว็บไทยบ้างซึ่งเราก็รู้ชื่อทำให้เราได้รู้ชื่อว่าสิ่งที่เราสแกนเนี่ยชื่อว่าอะไรราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนเดี๋ยวลองไปสแกนดูอย่างอื่นครับเนี่ยครับสำหรับใครที่ไม่มีแท็บบาร์ข้างบนนะครับให้โหลดแอปนี้นะครับแอป Google เลยนะครับใน iPhone ก็สามารถทำได้ผมลองไปเช็คเครื่องของเพื่อนดูแล้วก็มากดปุ่มตรงนี้เดี๋ยวลองสแกนกรรไกรดูนะครับท่านผู้ชมจะเห็นจุดๆรอบๆกรรไกรเมื่อกี้มันน่าจะวัดขนาดความกว้างความยาวของวัตถุนะครับเป็นแอปที่ฉลาดมากเลยครับผมนี่ครับพอสแกนกรรไกรปั๊บก็ได้กรรไกรนี่ครับนี่ก็คือโหมดค้นหาของ Google นะครับเป็นแอป Google ที่หาโหลดได้ตามเนี่ยครับ Google Play นะครับเป็นแอปที่ดีงามมากครับมันอาจจะมีมานานนะครับแต่ผมเพิ่งรู้จักเลยวันนี้แบบนั่งเพลินๆแล้วก็ลองกดดูเฮ้ยมันอะไรพอกดเข้าไปก็ได้เรื่องนี่ครับเซิร์ชคำว่า Google นะครับนี่ขนาดผมเซิร์ชผิดยังเจอนะครับอันนี้ผมโหลดมาแล้วมันก็เลยขึ้นแบบนี้ถ้าใครยังไม่มีโหลดมาไว้ที่เครื่องได้เลยแต่ถ้า Android น่าจะมีอยู่ทุกเครื่องอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็น iPhone ก็ต้องหาโหลดแอปนี้มาครับเดี๋ยวผมลองสแกนนี่ครับเป็นที่รู้กันอยู่ว่ามันคืออะไรเจลล้างมือนะครับมันอาศัยการสแกนตัวหนังสือแล้วก็รูปทรงของลักษณะวัตถุนะครับซึ่งก็แม่นยำมากครับยิ่งชัดยิ่งแม่นยำนะครับนี่ครับเข้าไปเหมือนกันเปรียบกับที่ผมสแกนที่ผมถือเลยครับทำให้เราได้รู้ราคาคร่าวๆ ของสินค้าตัวนั้นนะครับมันน่าจะเหมาะกับสาวๆนะครับที่แบบอยากจะรู้ว่าเสื้อผ้าชุดนี้ชุดนั้นเป็นยี่ห้ออะไรซื้อที่ไหนก็สามารถสแกนได้เหมือนกันนะครับนี่อย่างตัวอย่างเนี้ยเจลนะครับยี่ห้อเดียวกันเลยครับ
ก็ออกมาเป็นลักษณะที่เห็นสุดยอดมากครับสุดยอดจริงเดี๋ยวผมจะอยากลองไปสแกนดูภายนอกตัวอาคารบ้างนะครับแต่เดี๋ยวลองสแกนอะไรใกล้ๆมือก่อนนี่ก็จะเป็นนะครับสัญญาณกระจายเสียงลำโพงนั่นแหละครับกดปุ๊บเห็นไหมครับขึ้นมาเหมือนเดียเลยครับผมบางทีมันก็จะดูจากรูปทรงวัตถุคร่าวๆแล้วก็สีนะครับอันไหนที่ตรงกันมากมันก็จะเด้งออกมาเป็นสปีกเกอร์นะครับก็ถือว่าแม่นยำจริงๆครับสำหรับ Google Lens ยิ่งภาพชัดยิ่งได้ความแม่นยำในการค้นหาครับนี่ครับอาคารนะครับลองไปสแกนอาคารดูครับว่าจะใช้ได้กับแอป Google Lens ไหมนี่ก็เป็นตึกอาคารโรงพยาบาลสินแพทย์นะครับก็สแกนครับปึ๊บออกมานี่คือสแกนระยะไกลก็จะได้ภาพรูปทรงอาคารต่างๆมากมายเลยครับตามที่ระบบ AI ของแอป Google Lens ได้เจาะจงไว้ทีนี้เราลองมาซูมดูที่ป้ายชื่อโรงพยาบาลดูนะครับก็พยายามมือนิ่งๆครับแล้วกดสแกนดูกดชัตเตอร์เลยครับเพื่อค้นหามือต้องนิ่งจริงๆนะครับถ้ามือสั่นแบบนี้ก็การค้นหาก็จะยากมาแล้วครับเป็นรูปโรงพยาบาลสินแพทย์อีกสาขาหนึ่งครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับแอปนี้ใช้ได้ทั้งอาคารแล้วก็ใช้ได้ทั้งวัตถุมีประโยชน์มากๆเพื่อนๆลองโหลดลองเอาไปเล่นดูนะครับก็ขอขอบคุณที่รับชมมาจนจบถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ M.98 TV ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามชมกันได้นะครับสวัสดีครับ